ประธานาธิบดีมามูธอับาสผู้นำของปาเลสไตน์ค่ะมีการเรียกร้องไปยังทางการอิสราเอลให้ยุติการโจมตีประชาชนชาวปาเลสไตน์ในพื้นที่ฉุนนกาซาโดยเฉพาะในช่วงเดือนรอมฎอนซึ่งจะเริ่มต้นในวันที่10มีนาคมนี้แล้วขณะเดียวกันหลายชาติเริ่มแสดงความไม่พอใจต่อปฏิบัติการทางการทหารของอิสราเอลในฉุนนกาซาที่ส่งผลกระทบทำให้ประชาชนเสียชีวิตไปแล้วไม่ต่ำกว่า3 0 0หมื่นคนและขณะนี้ความช่วยเหลือด้าน มนุษยธรรมก็ไม่สามารถเข้าไปถึงได้โดยสะดวกส่งผลให้ประชาชนนับล้านชีวิตได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักขณะเดียวกันถ้าไปดูการสู้รบในพื้นที่ค่ะทางการอิสราเอลก็ยังคงปฏิบัติการโจมตีเข้าใส่ชนวนกาซาโดยเฉพาะเป้าหมายทางการทหารของกลุ่มฮามาสโดยทาง IDF ค่ะได้เปิดเผยคลิปวิดีโอขณะที่กำลังใช้ปฏิบัติการโจมตีทางอากาศ ไส่ฐานที่มั่นของกลุ่มฮามาสในชนวนกาซาแล้วมีภาพช่วงหนึ่งที่อิสราเอลระบุว่าเป็นภาพขณะที่สมาชิกกลุ่มก่อการร้ายวิ่งหนีออกมาจากอาคารแห่งหนึ่งเพื่อไปยังอาคารอีกแห่งหนึ่ง นอกจากนี้ก็เกิดเหตุระเบิดขึ้นเหนือเมืองชายแดนในฉนวนกาซาในช่วงเช้าของวันนี้ตามเวลาท้องถิน่นขณะที่การโจมตีจากกองทัพอิสราเอลดำเนินต่อไปทำกลางการเจราจาข้อตกลงหยุดยิงระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มติดอาวุธฮัมมัสที่กำลังดำเนินอยู่ หน่วยงานสาธรารณสุขค่ะได้ระบุว่าจนถึงขณะนี้มีชาวป,ปาเลสไตน์ในชนวนกาซาเส,สียชีวิตไปแล้วอย่าง 7, 7น้อย3,717คนบาดเจ็บอีกไม่ต่ำกว่า72,156คนนับตั้งแต่สงครามความขัดแย้งเริ่มขึ้นเมื่อ7ตุลาคมปีที่ผ่านมานำไปสู่ความสูญเสียเป็นอย่างมาก ขณะที่อุสมาฮัมดันซึ่งเป็นเจ้าที่อาวุโสฮามาสได้ถแถลงที่กรุงเบรุตของเลบานอนว่าการปล่อยตัวประกันชาวอิสราเอลที่ถูกจับไว้ในชุนวนกาซาและก,กับอิสราเอลปล่อยตัวนักโทษปาเลสไตน์นั้นจะเกิดขึ้นในกรณีที่มีการหยุดยิงก่อนเท่านั้นพร้อมย้ำเงื่อนไขของฮามาสสำหรับการบรรลุข,ข้อตกลงหยุดยิงนั่นก็คือว่าอิสราเอลต้องยุติการลุกรานทางการทหารแล้วถอนกำลังทหารอิสราเอลทั้งหมด ออกไปจากฉนวนกาซาแล้วก็ส่งชาวปาเลสไตน์ที่อ,อพยพหนีภัยสงครามกลับคืนบ้านเกิดแต่มีประเด็นที่น่าสนใจนั่นก็คือกรณีที่อิสราเอลเรียกร้องให้กลุ่มฮามาสส่งรายชื่อตัวประกรันที่ยังมีชีวิตอยู่ให้อิสราเอลซึ่งกลุ่มฮามาสออกมายอมรับล่าสุดว่าไม่สามารถส่งรายชื่อให้ได้เพราะพวกเขาไม่รู้ว่า ณเวลานี้คนที่มีชีวิตอยู่นั้นอยู่ในพื้นที่ใดบ้างเพราะนับตั้งแต่จับกลุ่มตัวมาก็มีการกระจายไปซ่อนเอาไว้ตามพื้นที่ต่างๆของฉนนกาซาค่ะขณะที่ประธานาธิบดีมามูธอับบาสผู้นำปาเลสไตน์ได้เรียกร้องอิสราเอลให้หยุดลุกรานก่อนจะถึงเดือนรอมฎอนพร้อมเปิดเผยได้ว่าตอนนี้มีความพยายามจะรวบรวมกลุ่มปาเลสไตน์ต่างๆให้มาอยู่ภายใต้กรอบขององค์กร ปลดปล่อยปาเลสไตน์หรือว่า PLO ที่อับบาสเป็นผู้นำเพื่อให้ PLO เป็นตัวแทนอันชอบธรรมของชาวปาเลสไตน์ทั้งหมดขณะที่ท่าทีของนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลเปิดเผยว่าเขาจะอนุญ,ญาตให้ชาวปาเลสไตน์เข้าไปในมัสยิดอัลอักซอรในนครเยรูซาเล็มตะวันออกได้ในจำนวนเท่าเดิมเท่ากับปีก่อนๆแต่ก็ไม่ระบุจำนวนที่ชัดเจน โดยอิสราเอลค่ะได้จำกัดจำนวนผู้สแสวงบุญชาวปาเลสไตน์ซึ่งรวมไปถึงชาวมุลสลิมในอิสราเอลด้วยสร้างความไม่พอใจให้กับชาวปาเลสไตน์และชาวมุลสลิมในอิสราเอลแล้วก็กลายเป็นชนวนเหตุทำให้เกิดการประท้วงและความมุนแรงที่มสัสยิดแห่งนี้ตลอดมาส่วนในวันนี้เบนนี่แกนซึ่งเป็นรัฐมนตรีประจำคณะรัฐมนตรีชุดสงครามของอิสราเอล ซึ่งอยู่ระหว่างการเดินทางเงยือนอังกฤษหลังเสร็จสิ้นการเยือนสหรัฐแล้วก็จะได้พบกับเดวิดคาเมรอนรัฐมนตรีต่างประเทศของอังกฤษโดยเดวิดคาเมรอนเปิดเผยว่าตน,นจะเตือนอิสราเอลว่าความอดทนของอังกฤษนั้นกำลังจะหมดลงต่อกรณีความทุกข์ยากอย่างร้ายแรงในเฉินกาซ่าที่ขาดซึ่งความช่วยเหลือไปสู่ประชาชนผู้หิวโหวย ร้อมกับจะตั้งคำถามว่าสิ่งที่อิสราเอลทำอยู่นั้นเป็นไปตามกฎหมายระหว่างประเทศหรือไม่ ที่ผ่านมาค่ะอังกฤษเนี่ยให้การสนับสนุนอิสราเอลมาโดยตลอดในการตอบโต้กลุ่มฮามาสที่บุกเข้าไปโจมตีอิสราเอลเมื่อ7ตุลาคมที่ผ่านมาแต่ในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาคารเมรอนอดีตนายกรัฐมนตรีของอังกฤษค่ะได้ยกระดับการียวกร้องให้นำไปสู่การหยุดยิงหลังตัวเลขผู้เสียชีวิตในชนวนกาซามากกว่า30,000คนและนอกจากนี้คาเมรอนได้กล่าวต่อรัฐสภาของอังกฤษว่า ความช่วยเหลือเข้าไปยังฉนวนกาซาในเดือนกุมภาพันธ์มีเพียงแค่ราวครึ่งหนึ่งของปริมาณความช่วยเหลือในเดือนมกราคมและขณะนี้ก็ดูเหมือนว่าความช่วยเหลือนั้นจะน้อยลงเรื่อยๆเ,เนื่องจากอุปสรรคจากการสู้รบที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ของฉนวนกาซานั่นเองค่ะ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการ TNN ข่าวดึกนะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะคะเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ